ทีนี้ค่ะขยับมาที่สมาคมฟุตบอลกันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะมีการเปิดอบรมหลักสูตร FC Pro Diploma รุ่นที่3ของประเทศไทยค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรม SC Park นะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FC Pro Diploma รุ่นที่3ของประเทศไทยประจำปี2566โดยภายในพิธีค่ะก็ได้มีนายพทิตสุภพงษ์เลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยกาเรสโรมาโกซาผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสมาคมรวมไปถึงวิทยากรและผู้เข้าอบรมกว่า20ชีวิตเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้เช่นกันครับทางด้านของเลขาธิการสมาคมค่ะก็กล่าวค่ะว่าหลักสูตรนี้เนี่ยมีการผลิตเนื้อหาขึ้นมามีวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่เราจะไม่เรียนแบบคุณครูสอนนักเรียนอีกต่อไปจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างเป็นโค้ชระดับสโมสรชั้นนำแล้วก็ทำงานกับทีมชาติมาแล้วมีประสบการณ์ทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามมากมายก็จะมาแลกเปลี่ยนกันกับโค้ชแล้วก็วิทยากรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราสามารถเปิดคอร์ส A-license ได้โดยวิทยากรคนไทยแล้วแต่ว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนก็อยากให้วิทยากรคนไทยเนี่ยได้ทำงานร่วมกับวิทยากรต่างชาติไปก่อนที่จะถึงวันที่เรามีความพร้อมแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็จะเปิดให้วิทยากรคนไทยทำงานแบบ 100% ค่ะครับในขณะที่กาเลสโรมาโกซาค่ะผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมนะก็เปิดเผยค่ะว่าโค้ชทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็ต่างเป็นโค้ชระดับสูงบางท่านเนี่ยก็ทำงานกับทีมชาติรวมไปถึงสโมสรชั้นนำสำหรับตัวหลักสูตรในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากนโยบายที่อยากจะให้ฟุตบอลไทยมีรูปแบบที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็เลยพยายามปรับปรุงหลักสูตรร่วมกับวิทยากรชาวไทยแล้วก็ผู้ฝึกสอนชาวไทยที่ทำงานกันมาอย่างยาวนานจนได้เนื้อหาวิธีการที่เหมาะสมที่เราจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรในครั้งนี้ค่ะครับ